นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยไปเที่ยวชมสีสันควันหลงและบรรยากาศงานสถาปนิกประจำปี2560และงานแสดงสินค้าเพื่อผู้สูงอายุที่จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีสินค้าและผลิตภัณฑ์เฟรนลี่ดีไซน์ที่สามารถตอบโจทย์การรองรับสังคมผู้สูงอายุและส่งเสริมการใช้ชีวิตอิสระพึ่งพาตนเองได้ของทั้งผู้สูงอายุคนป่วยพักฟื้นและคนพิการได้มากขนาดไหนต้องให้ทูตอารยสาปัตของเรา SD เมเมพาไปเที่ยวชมกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชม FD แม่ๆกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะแม่ๆพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่งานสถาปนิก60ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยีวัสดุการก่อสร้างรวมไปถึงการออกแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรวมไปถึงในอาเซียนด้วยนะคะในงานจะมีนวัตกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างอยากให้คุณผู้ชมตามแม่ๆมาทางนี้เลยค่ะอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโรงเรียนมหาวิทยาลัยวัดวาอารามและที่แม่คิดว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะคะของงานสถาปนิก60ในครั้งนี้ก็ต้องไม่พ้น SCG วันนี้เขาจัดเต็มจริงๆค่ะอยากให้คุณผู้ชมไปเห็นกับตาเลยค่ะว่า SCG เขาจัดเต็มมากถึงแล้วเท่าเทียมนะครับพี่น้องเริ่มจากประตูนะคะที่เป็นบานเลื่อนน้ำหนักเบานี่ค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่ามีราวจับอยู่ตรงชักโครกด้วยนะคะปุ่มกดต่างๆนะคะสะดวกในการใช้งานและนี่ค่ะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาได้นะคะก็สามารถกระตุกเรียกสุขใจสำราญทุกวัยและหัวใจเบิกบานและในมุมนี้นะคะก็คือมุม SCG Elder Care นั่นเองนะคะซึ่งเราจะได้เห็นโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ SCG เขาคัดสรรมาเพื่อตอบสนองสังคมผู้สูงวัยนะคะและนี่นะคะก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่ SCG คิดขึ้นมาก็คือระบบพื้นลดแรงกระแทกนั่นเองนะคะไม่ว่าบ้านนั้นจะมีเด็กหรือว่าบ้านนั้นจะมีผู้สูงอายุเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุที่มันไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นะคะการใช้พื้นลดแรงกระแทกเนี่ยก็จะสามารถทำให้อุบัติเหตุต่างๆเนี่ยมันลดความรุนแรงลงไปได้บ้านไหนนะคะที่มีหลายชั้นอย่างเช่น2ชั้น3ชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ที่บ้านด้วยแล้วท่านเดินไม่ไหวแล้วอีกตัวเรื่องนึงที่ดีมากๆเลยนะคะก็คือนี่ค่ะการติดตั้งลิฟต์นะคะสบายสไตล์ไทยแลนด์และนี่ก็คือลิฟต์บันไดนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่แนะนำถ้าเดินขึ้นบันไดไม่ไหวแล้วอารยสถาปัตย์หรือเฟรนลี่ดีไซน์หรือหลักการและห้องนี้นะคะก็คือห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าจะต้องมีความเหมาะสมนะคะในการติดตั้งในส่วนของส่วนสูงแล้วก็พื้นที่บริเวณรอบๆนะคะประโยชน์ได้ในตึกอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโรงเรียนมหาวิทยาลัยวัดวาอารามและในงานสถาปนิก60ในครั้งนี้นะคะหลายๆบูธก็ทำให้เราเห็นว่านวัตกรรมที่ตอบสนองสังคมผู้สูงอายุเพราะว่าประเทศไทยของเรานะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้นแล้วหมายความว่าอัตราการเกิดก็จะลดลงอัตราการตายก็จะลดลงวัยที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยก็จะน้อยกว่าวัยที่เป็นวัยผู้สูงอายุและในวันนี้นะคะสิ่งที่แม่เห็นเนี่ยก็คือดีไซน์หลายๆอย่างเนี่ยมันตอบสนองผู้สูงอายุอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะส่วนงาน Thailand Ferry Design Expo 2017มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลในปีที่2ปีนี้มาพบกันช่วงปลายปีเช่นเคยครับท่านที่สนใจจะออกบูธหรือจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Ferry Design ต่างๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล fdexpo.th@gmail.com และที่เบอร์โทรศัพท์0818551199และ0922647446ครับอารยสถาปัตย์ปัดปัดไม่ติดขัดไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมและมาติดตามความก้าวหน้าพัฒนาในการรณรงค์ขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัตย์ในจังหวัดต่างๆทั่วไทยกันได้ในรายการกฤษณะทั่วยกล้อทุกเช้าวันจันทร์เวลา 9:30 น.ถึง 10:00 น.ทางสถานีข่าวเนชั่นเพื่อคนทั้งมวลครับทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์